ละนะตอนนี้รู้สึกมันโล่งๆหน่อยละนะโอเคบางคนยังบอกผิดอยู่นะเราเรียนมาถึงเลข5เลยนะแล้วก็แม้แต่เดี๋ยวทวนให้อีกรอบนึงนะยกตัวอย่างใครสักคนนึงออกมาเลยอ่ะ2ครั้งยังผิดอยู่คนนี้ข้างหน้านี่คนหน้าอุดนั้นนักยากข้างหน้าอ่ะ19เท่าไหร่ฮะ1969เดือนอะไรเดือนเดือน4ไทยเดือนมีนาวันที่17มีนาอันนั้น17มีนาก็ต้องเดือน3เดือน3ครับอาจารย์มีนาครับมีนาเอ้าอันนี้ยังไปตกอยู่ปีไทยอยู่เนี่ยแล้วพุทโธธัมโมสังโฆเดือน3บอกว่าเราเรียนภาษาฝรั่งนะเรียนเดือน3เอาละอาตมายังมึนตึ๊บอยู่เนี่ยนะบอกให้เอาบอกปีเดือน 29ตอนนี้ไอ้ที่ป้าติ๋มเขียนปีอะไรเนี่ยปีอะไรนะพ.ศ.พ.ศ.ตรงเนี้ยอะไรเมื่อกี้25เลยนะอันนี้25เราเกือบปี2512อันเนี้ยอันนี้ดูได้ไหมดูได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ดูให้เราเรียนดูไอ้แค่2คืนนี้ก่อนไอ้เนี้ยมันก็ดูได้ไหมดูได้นะดูได้ดูได้เหมือนกัน2512แต่พอดีที่อาตมาคุยตอนเช้าบอกให้ว่าใครที่อยากจะหาปีคศให้เอามาลบอะไรนะ543แล้วแกดันไปเอานี่ใส่มาใส่ตรงนี้เลยนะ543ไม่ได้มาแล้วก็1969มาเขียนเป็นปีจีจีนเลยทำให้พลังเอาแล้วแกเลยบวกอันนี้นะที่จริงอันเนี้ยจะมาว่าลบ543ให้ได้ปีคศใช่ไหมเข้าใจไหมอันเนี้ยที่จริงเราไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเราจะใช้ได้ไหมมันก็ได้นะเดี๋ยวจะมาจะอันนี้บอกกันนะมันได้ยังไงแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เดือน3ใช่ไหมเดือน3วันที่17นั่นแหละเดี๋ยวอันนี้ถ้าปีจีนก็19เท่าไหร่นะ6ไม่ใช่ไม่ใช่ลบไป25ยแล้วก็เดือน1วันที่19เดี๋ยวพวกกว่าถ้าเอาโชว์ไปพวกเราจะมึนตึ๊บเลยมันงงหลายที่แต่มันดูได้มั้ยดูได้แต่พอดีถ้าเราเรียนสูตรของมันเราจะเรียนตัวนี้ก่อนเรียนตัวนี้ก่อนเรียน4ตัวนี้ก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแล้วแต่เราอยู่ที่ไหนประเทศไทยเราอยู่ประเทศไทยใช้อะไรนะพ.ศ.ใช่มั้ยนี่พ.ศ.อันนี้เป็นค.ศ.พ.ศ.นะอันนี้เป็นค.ศ.เหมือนกันค.ศ.แต่เป็นปีจีนนะคศก็เป็นคศเป็นปีจีนเข้าใจไหมเป็นสากลนี่เข้าใจนะมาถึงนี่เข้าใจไหมเข้าใจโอเคแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเทียนเหลินตี้ภาษาจีนว่าเทียนเหลินตี้ตี้นี่แปลว่าอะไรอันนี้ฟ้าตี้อันนี้คนตี้เหลินอันนี้ที่ดินนะที่เหรินอะไรนะที่ดินที่นี่ก็ดินดินนี่อะไรว่าเราสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราไม่มีเลขเท่าแก่เราไม่เป็นเท่าแก่แต่บางทีเราไปอยู่ต่างประเทศทำไมถึงเราเป็นเท่าแก่เพราะอันนี้เนี่ยอะไรรหัสอันเนี้ยรหัสที่ที่อันเนี้ยขึ้นอันเนี้ยมันเปลี่ยนไปเลยใช่เหมือนกันเราอยู่ประเทศไทยเราพศเรามาบวกกันก็ได้สมมติว่ายกตัวอย่างอันนี้2บวก5บวก1บวก2ได้เท่าไหร่5 6 7 8 10 10 11 10บวก1บวก11เท่าไหร่20 22อันเนี้ยนี่เท่ากับ4อันนี้เป็นรหัสที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราต้องฝึกฝนอันนี้แต่ถ้าเราไปที่อื่นเราก็เปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนปีไปสมมติเรามาเลเซียก็มีประเทศที่เขาตั้งประเทศก่อตั้งประเทศเนี่ยกับไต้หวันเดี๋ยวนี้เป็นปี10107เป็นปีของไต้หวันแล้วก็สมมติว่า107ถ้าเราไปอยู่ไต้หวัน107นี่เป็น8ใช่ไหม9 9บวก11เป็นเท่าไหร่20ก็เป็นขึ้นหนึ่งละเข้าใจไหมอันนี้เป็นขึ้นอันนี้เป็นการกระทำถ้าความคิดก็เหมือนกันอันนี้เท่าไหร่10บวก3เป็นเท่าไหร่13เป็นเท่าไหร่30เนี่ยแสดงอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็อะไรนะมีเลข3เหมือนกันอันนี้ก็บอกได้แต่ตอนนี้พอดีไหน13 บวก1 14 14 บวก7 เท่ากับ31
ฮะ11นะอ้าวนึกว่า7เป็น8ใช่ๆใช่มั้ยใครไม่บอกช่วยจะมาบอกผิดจะมาตามไปหลายก็ได้10 13 3บอก7 21 21ใช่ใช่ใช่ไม่ให้มาบวกกันให้มันบวกเศษกันก่อนนะมันไม่ใช่จบให้บวกเศษก่อนให้บวกเศษแล้วก็มารวมกันแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ไม่ต้องบวกเศษละนะไม่ต้องบวกเศษละเข้าใจไหมเข้าใจไหมตอนนี้เรากลับมาอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะพอดีเมื่อกี้ป้าติ๋มเอาให้พวกเรางงเลย25อะไรเนี่ยนะงงไหมงงต่อไปให้เราถ้ายังงงเราเขียนกระดาษแผ่นใหม่นะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจถ้าคนที่มีตัวเลข2ตัวเมื่อกี้แล้วก็โอเคมาดูตัวนี้ใหม่ใครบวกใครที่บวกผิดนะใครที่บวกผิดนะโอเค1บวก9บวก6นี่เป็นเท่าไหร่แล้วก็อันนี้2 19 25 25 25ค่ะนี่บอกเลข25ที่ข้างล่าง8ข้างล่างป้าติ๋มเขียนไว้บางทีที่อันนั้นมันจะเป็นคือว่าสเต็ปที่2นั้นนะปกติเราจะสอนกันก็3แล้วก็8มารวมกันใช่มั้ยได้เท่าไหร่จะเป็น3636ใช่ไหมแขวนให้จบแน่36 3บวก6เป็น9นะแล้วก็เขียนขีดเนี่ยแล้วก็รู้กันละใช่ไหมอันนี้ก็25บวก1เป็นเท่าไหร่1แล้วก็อันนี้11อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้มาบวก1ได้2กันนะเราบวก11เลยนะ25บวก1บวก11เป็นเท่าไหร่35บวก3 37 37แล้วก็เป็น1อย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยเข้าใจครับเข้าใจมั้ยจาก17มาเป็น19จาก17ทำไมเป็น29อ้าวอันนี้ยังไม่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวันจีนเดือนจีนวันจีนจีนใช่ๆๆวันจีนใช่ขอหาให้ใช่ๆๆๆตอนนี้ให้คนทุกคนเนี่ยเขียนนี่แล้วเห็นมั้ยที่ป้าติ๋มบางทีแกมาบวกข้างล่างได้จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นมันจะอันนี้25บวก3เป็นเท่าไหร่25บวก3เป็น28 28นะ28 28บวก8เป็น36เนี่ยมั้ยตรงนี้มันก็เป็น2บวก5เป็นเท่าไหร่25เป็น7 2บวก8เป็นเท่าไหร่เป็น10 1บวก10เป็น1อันนี้ก็25บวก1เป็นเท่าไหร่26 26บวก11เป็นเท่าไหร่เป็น37เนี่ยอันนี้ก็เป็นรหัสอะไรนะ5ช่วงเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาอธิบายลึกกันอีกเดี๋ยวต่อไปถ้าเราเรียนลึกเข้าไปเราจะไม่ได้ดูตัว8ตัวนี้ละเราจะเจาะลึกไปตัวเนี้ยช่วงใบนี้เราจะเรียนอะไรอีกตอนนี้เราให้เราเข้าใจอะไรนะเลขไอ้ตัวให้เราเข้าใจเลขอะไรนะ8ตัวกับรหัสชีวิตของเราแค่นี้ก็พอไอ้ตัวอยู่ข้างล่างเนี่ยเราอย่าไปสนใจมันท่านคะอย่างนี้เราก็ดูทั้งจีนทั้งไทยเลยเหรอคะใช่ๆๆจีนดูเอาจีนก่อนเอาจีนกับพศก่อนดูแค่เนี้ยดูแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมว่าตัวไหนเรามีเยอะที่สุดอย่างกับเขามี1กี่ตัว1 2 3อันนี้ครับเขามี9กี่ตัว1 2 3เนี่ยเดี๋ยวพูดถึง9เนี่ยจริตมันจะลง9อย่างกับนี้มีอะไร3 2ตัวอะไรทํานองเนี้ยเข้าใจไหมโอเคนะมาถึงนี่เข้าใจไหมมันก็จะเสริมอะไรเมื่อกี้ไม่ต้องเสริมเลยนะโอเคพอดีมีคนงงอยู่ค่อยช่างนกกระดานหนึ่งอาจารย์ครับเอาทั้งสากลทั้งจีนมารวมกันเลยครับไม่รวมเราดูกันเป็นขั้นดูเป็นชั้นแต่ตอนนี้เราแค่คุยพลังเลข1ถึงเลข9ก่อนเดี๋ยวต่อไปมันจะขยายเรื่อยไปก็เลยว่าเนี่ยโดยเฉพาะวันแรกเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่รู้ความหมาย1ถึง9เนี่ยเราจะต่อยอดเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยเราต้องมา1ถึง9เนี่ยไปให้รอดก่อนถ้า1กล้าไปรอดปุ๊บเนี่ยเรารู้ความหมายปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลไปเองกับมันเลขทุกเลขมันจะกระจายไปถึงไปนู่นน่ะจะเอาแล้วก็แม้แต่เราจะเอาพศไทยมาก็ได้นะจะเอาพศเอาประเทศไหนที่เขาเป็นปีที่ก่อตั้งเนี่ยเอามาตั้งบนหัวแล้วก็วันกับเดือนเราเอามาใส่ปุ๊บมันก็ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะเข้าใจบอกโอเคนะขึ้นเลข5แล้วงงเมื่อกี้ไงงงว่าอันนี้เดียวอ๋อยังมีคนถามอีกบวกกับลบมันเป็นยังไงนะบวกกับลบบวกนี่เป็นคสใช่ไหมคสนี่เป็นความคิดนี่เป็นไงคือว่าเกี่ยวกับเราคิดแล้วก็ด้านลบในการกระทำการทำคือว่าเราแอคชั่นคือว่าเราลงมือทำเราฝึกฝนเข้าใจไหมเราฝึกฝนเราต้องฝึกฝนเราคิดแล้วเราฝึกฝนบางทีความคิดกับการทำไม่ตรงกันสมมติว่าข้างบนเราเป็น2ข้างล่างเป็น1
ือว่าข้างหน้าเป็น1ข้างบนเป็น2อ่ะราชชีวิตอะไรเนี่ยมันจะสับสนแต่บางทีถ้าเป็น1เดียวกันเนี่ยโอ้บางทีมันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าบางทีมันสับสนสมมติว่าข้างบนความคิดเลข2เยอะข้างล่างเป็นเลข1เยอะบางทีมันก็ความคิดกับการทํามันก็ขัดแย้งกันตลอดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปอยู่นะหลังจากว่าใครที่มีเลขอะไรที่มันขัดกันน่ะสมมติเรามีเลข1เยอะเลข2เยอะมันก็เลข3เนี่ยมันจะมาปรับมาให้บาลานซ์อย่างกับที่เราบอกกินเลข4กับเลข5ก็จะมาเลข6ก็จะมาปรับให้บาลานซ์อันเนี้ยนะเดี๋ยวโหพวกเรานี่ใจร้อนนะดูนะยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยโอเคความหมายเลขทั้ง9ก่อนจะเอาความหมายเลขทั้ง9ให้จบก่อนก็มันจะระยะเนี่ยเลข5เอาใครมีเลข5เลข5ยกมือดิ5เยอะ5กี่ตัวบางที3 2 53 2 5หรือว่า2 3 5เดือน5เดือนพฤษภาวันที่5เกี่ยวกับของใครนะตอนเช้าเนี่ยเก็บ5บาทเนี่ย5บาทเนี่ยถ้า5บาทนั้นก็วันที่5ก็ไม่เป็นไรถ้ามีหลายตัวแล้วก็มันจะโดนจริตโดนนิสัยโดนใจคอเราแต่ถ้ามีแค่ตัวหรือว่า2ตัวแล้วมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่มีสักตัวมันก็เฉยๆอันนั้นนะแต่เราก็ดูไว้ทุกเลขเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะนี่สมมติว่าถ้ามีตัวอย่างด้วยนะมันยิ่งดีเราสมมติว่าไอ้คนนี้มีเลขนี้ยิ่งเราดูคนรอบข้างเรารู้หมดต่อไปเราจะนึกถึงเราไปดูคนอื่นเลขมันมีก็ประมาณ1ถึงไม่เกิน45เลยเนี่ยนะ45กับ46ถ้าบวกรวมกันแล้วนะมันมีก็สุดๆก็แค่นั้นแหละมันก็อะไรนะได้มากที่สุดเลขถ้ามากที่สุดรวมกันราชชีวิตนี้มีถึงประมาณเท่าไหร่เราลองเดาสิคนเกิดปีไหนของใครของมัน1999เราก็ต้องเอาเดือน9ถ้าวันที่9รวมแล้วเท่าไหร่รวมแล้วเหลือ9 4 9 5 4 5 4 6 มากสุดมันก็ได้แค่ไหน10ได้ได้1ฮะไม่ใช่มากสุดมันก็ได้แค่46มีเกิน46มั้ยเนี่ยไม่มีอ่ะมีแค่มากสุดฮะฮะโอ้46ถ้ามากสุดนี่มันจะไม่มีเกินแล้วนะแต่มาวันนะนอกจากคนที่เกิดแล้วนะ 9,000 อีกหน่อยมันจะไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยังไม่ถึงตอนนั้นแต่มายังไม่ได้ดูนะอันนี้ยกตัวอย่างนะคือว่าเลขถ้ารหัสชีวิตเราบอกแล้วยังไงมันไม่เกินแต่บางคนที่เกินเนี่ยแสดงว่าอะไรนะบอกผิดละเมื่อกี้อะไรนะบางคนนะอันนี้มันอะไร15เอาอะไรเอามาบวก15อะไรเป็นเท่าไหร่เลยเอามันนี่บอกผิดนะคุณนมบอกถูกยังตอนนี้นะอย่าบังงงนะบางคนยังงงอยู่นะเดี๋ยวเรียนจบไปแล้วเราไปนั่งบอกผิดที่จริงไอ้รหัสชีวิตเนี่ยบางทีก็ตลกดีนะที่ตลกเนี่ยจะมาดูรหัสให้คนเนี่ยบางทีมันเพียๆมันกินข้าวกันอิ่มง่วงๆอยู่บวกแล้วก็นับเลขนับมือเนี่ยนับไปนับมามันขาดไปตัวหนึ่งเกินไปตัวหนึ่งเสร็จแล้วเราดูจบไปแล้วมันบอกในใจเนี่ยเฮ้ยมันผิดดีว่ะแต่ที่พูดไปเนี่ยถูกหมดเลยมันเอายังไงกันแน่เนี่ยมันก็บอกผิดก็บางทีขึ้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะบางทีเราไม่ต้องไปซีเรียสนะก็แล้วก็พอเราบอกผิดปุ๊บเราพูดไปตอนหน้าก็ถูกหมดเขาว่าอ้าวอาจารย์แล้วมันบอกผิดแล้วมันถูกหมดเรามาเปลี่ยนมันมารอบ2แล้วก็พูดใหม่ได้อีกเหมือนกันมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรมันอยู่ที่เราพูดอ่ะนะโอเคต่อไปอ่ะเลข5เลข5ระยะเลข5นี่เป็นไงพลังเลข5นี่เลข4กับเลข5เนี่ยตรงข้ามกันมั้ยเลข5นี่มั่นคงพออะไรนะมี5ขึ้นมาปุ๊บมีปัญหาแล้วเพราะว่าอะไรมันเริ่มขยายออกไปนะเลข5นี่เป็นไม่มั่นคงแล้วเพราะอะไรสังเกตเราเห็นมั้ยเก้าอี้มี5ขามีมั้ยไม่มีนะเพราะอะไร5ขาปุ๊บมันจะถ้าพื้นไม่สบายไม่นี่มันก็จะนี่มันก็จะล้มมันก็จะไม่นี่มั่นคงนะ5นี่มั่นคงแล้วก็เลข5เนี่ยคือว่าออกไปนะเป็นออกไปคือว่าชอบอิสระรักอิสระสังเกตคนที่เป็นนักบวชเนี่ยจะมีเลข5เยอะ2 3 5หรือว่าเดือน5อาตมาอย่างน้อยเนี่ยอาตมาก็มี5 1ตัวแล้วนะปีจีนน่ะปีจีนก็เดือน5ของอาตมานะแล้วก็คือว่าขยายออกไปนะขยายออกไปแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรนะชอบอิสระชอบท้าทายอะไรที่แบบท้าทายเนี่ยที่ไหนดูที่นั้นมีผีที่นั้นอะไรเลข5เนี่ยชอบไปท้าทายนะอะไรที่น่ากลัวเนี่ยแล้วก็ชอบอะไรฉันตันอยู่ฉันนอนนี่คือว่ามีสัจจะแล้วก็ชอบทดสอบทดลองนะบางครั้งชอบเป็นคนนั่นแหละพวกนี้ต้องชอบอะไรขายตรงขายอะไรประกันขายตรงเนี่ยเลข5เนี่ยจะมาเจอมากเลยที่สิงคโปร์ในเวลาดูรหัสให้เนี่ยพวกขายตรงขายประกันเนี่ยเลข5ทั้งเลข5เพราะอะไรไม่ต้องเป็นลูกน้องใครนะอยากจะทำก็ทำนานเนี่ยเลข5อาชีพอิสระโอเค แล้วมาดู4ระยะนะ
ระยะที่หนึ่งเป็นคนชอบชอบท้าทายชอบอะไรที่แบบเสี่ยงๆนะแบบขับรถก็เร็วๆโหดๆหน่อยไวๆอะไรเลยชอบอันนี้นะแล้วก็อะไรนะชอบอะไรท้าทายที่แบบแล้วก็อะไรนะเลขสี่นี่ขาดความเลยนะมั่นใจแต่ละเลขห้าเนี่ยมั่นใจสูงแบบไม่กลัวตายนะไม่กลัวตายอะไรเนี่ยนะแล้วก็ชอบอะไรชอบการแสดงนะชอบให้คนดูนี่แล้วก็ชอบไม่ชอบใครมาเจ้ากี้เจ้าการไม่ชอบใครมาอะไรนะบงการไม่ใช่ใครมาว่าเยซูเนี่ยนะแล้วก็คือว่าพยายามพลังเลขห้าเนี่ยจะมันจะขยายออกไปขยายไปมันไม่ยอมอยู่ไปที่สมมติเราเกิดเชียงใหม่เนี่ยทางที่ดีเราไปทำงานกรุงเทพไปทำงานอุบลหรือไปทำงานต่างประเทศอะไรเนี่ยดีนะใครที่มีเลขห้าเนี่ยแนะนำเลยถ้าเรามีลูกมีหลานมีอะไรเนี่ยเขามีเลขห้าเนี่ยพยายามดันเขาออกไปนะผลักดันไปต่างประเทศก็ได้สิงคโปร์มาเลเซียอเมริกาหรือก็ไปยิ่งไกลยิ่งดีถ้าเลขห้าเนี่ยมันคือว่าพลังมันต้องขยายออกไปไม่ชอบอยู่สมมติว่าเรามีเลขห้าเนี่ยแต่ว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราชอบย้ายโรงเรียนย้ายบ้านย้ายอะไรคือว่ามันต้องขยับออกไปเป็นไหมเป็นไหมมีไหมอาตมาก็ไม่รู้นะทำไมอาตมาถึงชอบเที่ยวอย่างเราที่ว่าครูถามว่าบวชมาทำไมแต่มันก็เกาหัวแล้วนะอย่างกับลักษณ์แต่มาชอบเกาหัวมันนึกไม่ออกการบวชมานะชอบเที่ยวอ๋อที่ไหนได้แต่มาก็มีเลขห้าอยู่หนึ่งตัวเนี่ยนะเลขห้าเดินห้านี่ไงเนี่ยก็เลยก็ชอบเดินทางชอบอิสระนี่มาบวชเลยก็มาเนี่ยเพื่อนอาตมาตอนป.1 ถึงป.6 เนี่ยประมาณ16คนตอนนี้เหลือไม่ถึง3คนต้องน้ำตายหมดนะโอ้ยเพราะช่วงอาตมาเนี่ยโหดนะอะไรนะทั้ง AIDSทั้งยาทั้งอะไรเนี่ยอายุปี35 36 37เนี่ยโอ้ป่าช้านี่ไม่มอดไฟไม่ไฟไม่มอดสักทีเนี่ยก็ตายกันหมดนะถ้าจะมาอยู่ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าน่าจะไม่รู้ขี้ยาขี้เหล้ามันเยอะไงทั้งหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยก็คือว่ามันอะไรนะคือว่าดีบวชไปมันก็เลยรอดไปนะเสร็จแล้วโอเคเลข5เนี่ยชอบอะไรนะชอบของสิ่งที่อะไรนะใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยนะระยะที่2เป็นคนที่อะไรนะเกี่ยวกับต้องขยายออกไปต้องยังไงคือว่าไปขยายออกไปข้างนอกอ่ะไปแสวงหาสิ่งภายนอกอ่ะอันเนี้ยเลข5สิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเลข5เนี่ยจะชอบห้องเรียนนี่มากเลยชอบไม่ชอบใครมีเลข5มั้ยชอบมั้ยเพราะว่าที่ชอบนี่เพราะอะไรชอบธรรมชาตินะชอบเข้าป่าเข้าเขาปีนเขาลงน้ําลงร่องแกงร่องอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพรสวรรค์นะคือว่ามันชอบอะไรที่ท้าทายท้าเสี่ยงเป็นห้องที่ไม่มีขีดจำกัดถ้าเลข4เนี่ยอยู่ในห้องแคบๆตารางแต่เลข5เนี่ยไม่มีกรอบไม่มีโรงเรียนไม่มีอยากจะโดดเรียนก็โดดลงน้ำนี่เลยไงอยากจะกลับบ้านก็ไปเลยลักซับซับซับไปมันไม่มีอะไรคือว่าไม่มีขีดจำกัดเลข5เนี่ยไม่ชอบมีกรอบไม่มีระเบียบเป็นไหมเป็นไหมนะถ้าปลูกบ้านเนี่ยก็เหมือนกันไม่ชอบมีกงมีอะไรก็เปิดหน้ามาปุ๊บโอ้โหเห็นท้องนาเห็นสวนล่องไปมองเห็นท้องฟ้าท้องทะเลเนี่ยคือว่าเอกลักษณ์ของเลข5นะมันบอกมันเป็นคือว่ามันอันนี้มันอิสระเป็นคนอิสระใช่เป็นคนอิสระรักอิสระรักอิสระใช่แล้วก็เนี่ยสังเกตขับแท็กซี่ก็ได้ทำขายประกันก็ได้ขายตรงก็ได้เกี่ยวกับการที่ว่าต้องไม่อยู่กับที่ถ้าใครเป็นเลข5นะถ้าอยู่กับที่นี่ไม่ไหวนะถูกมัดถูกเหมือนกับนี่เลยก็ที่จริงอาชีพที่เหมาะที่สุดคือนักบวชเนี่ยคือว่าไม่มีภาระไม่มีใครมัดนะบางครั้งเราดูบางทีเอ๊ะทำไมคนถึงชอบไปบวชเราดูนักบวชเนี่ยจะมีเลข5เยอะเลยชอบบวชไม่อยากจะชอบฮะชอบจำเรื่องที่น้องซื้อมาคุณย่าตายายซื้อมาที่สุดก็อยู่ในห้องอยู่ที่ใต้โต๊ะที่หลัง